สื้อมันเข้ากับสีดำผู้เล่นบางคนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็คิดว่า 80% นะหรือความพร้อมเรื่องของผู้เล่นที่บาดเจ็บนั่นเองแต่ก็ไม่มีปัญหาเล่นได้แต่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต่างที่เราได้ไปเล่นเมื่อเวิลด์กลางปีเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเราก็ได้เจอทั้งอาร์เจนตินาเจอทั้งสเปนแล้วก็หลายทีมที่เล่นตอนนี้นะเราคิดว่าเด็กเราตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่เหมือนกับเพราะว่าเรา
คิดว่าสู้ได้แล้วก็เรียนก็4ทีมสุดท้ายหรือว่าเรียนในเดือนหนึ่งต้องสามารถน่าจะทำได้ผมจะเป็นฟุตบอลคนพิการในเรื่องสายตาแต่เรื่องความสนุกความเล้าใจความตื่นเต้นไม่เป็นรองวันตัดยันก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทุกคนเชียร์น้องๆเราทุกคนนะทุกคนสู้เต็มที่ครับนะทำให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติเราอ่ะก็จะทำเอาธงชาติไทยไปขึ้นที่โตเกียวได้ครับขอบคุณมากครับผมว่าทีมที่เข้ามาในรอบนี้ได้แล้วผมว่าทุกทีมก็มีโอกาสลุ้นได้ทุกทีมอะครับอย่างตัวผมเองก็อาจจะขอตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าขอเข้าเป็นรอบรองก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยทำประเมินเป็นนัดต่อนัดอะไรประมาณเนี้ยก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณจุตินันท์พิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกไทยนะครับที่เห็นความสำคัญของนักกีฬาคนพิการนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับก็ในสถานการณ์แบบนี้ครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีครับก็แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 นะครับในตอนนี้หลังจากที่ทุกคนชมกีฬาโอลิมปิกไปนะครับช่วงต่อจากนี้ก็จะมีกีฬาการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกของผู้พิการแล้วก็ของพวกเรานักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยครับก็ขอให้แฟนๆชาวไทยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราด้วยนะครับ